สวัสดีทุกท่านนะครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องบอลทอล์กทีเอชนะครับกลับมาจะเจอกันอีกรอบหนึ่งนะครับผมแล้วก็วันนี้นะครับกลับมากันแล้วนะฮะกับในช่วงของคุยหลังเกมวีลีก2021นะครับหลังจากที่ห่างหายไปนานนะครับเพราะว่าวอลเลย์บอลวีลีกดิวิชั่นหนึ่งของญี่ปุ่นเนี่ยก็พักการแข่งขันกันไปตั้งแต่ช่วงต้นเดือนธันวาคมนะฮะตั้งแต่ปีที่แล้วเพื่อที่จะหลีกทางให้กับการแข่งขันวอลเลย์บอลชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระจักรพรรดิและก็สมเด็จพระจักรพรรดินีนะครับพพพอแข่่งงชิิถ้วยยสมเเดด็จจจรรรระักบนี บิลลี่เขาก็พักประมาณสัก2สัปดาห์นะครับแล้วก็จะกลับมาแข่งขงันกันอีกทีก็คือในช่วงต้นเดือนมกราคมก็คือวันที่9แล้วก็10บมกรานะครับแต่เนื่องจากว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด1 9ที่ญี่ปุ่นในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยมันค่อนข้างมีผู้ติดเชื้อค่อนข้างสูงนะครับทำให้ทางสมาคมได้มีการตัดสินใจย,ยกเลิกการแข่งขันในสัปดาห์ที่แล้วนะฮะแล้วก็ในสัปดาห์นี้นะครับมีสโมสรที่ มีนักกีฬาติดเชื้อโควิด -19 ด้วยนั่นก็คือเดนโซเอริบีนะครับทำให้เกมของเดนโซในสัปดาห์นี้ก็ต้องถูกตัดออกไปเช่นเดียวกันนะครับผมมันส่งผลกระทบหลายอย่างมากนะครับคือเรื่องของการยกเลิกโปรแกรมการแข่งขันเนี่ยซึ่งถ้าคำว่าเลื่องก็คือสมมุติว่าจะแข่งวันนี้แต่มันแข่งไม่ได้เพราะติดโควิดอาจต้องเลื่อนไปเล่นวันอื่นนะครับแต่การป็นว่าคําว่ายกเลิกก็คือไม่มีเลยนะครับเกมการแข่งขันในคู่นั้นก็จะถูกยกเลิกออกไปนะครับโปรแกรมการแข่งขันจากเดิมแต่ละสโมสรจะได้เล่น22เกมต่อฤดูกาล บันทอนออกไปตามจำนวนเกมที่ถูกยกเลิกนะครับยกตัวอย่างเช่นทีมของพรพันธ์เกิดปราดเนี่ยอ่าก็คือ t ต y o t a a u t o โต t i ิ e ัี่เนี่ยพรพันธ์มีโปรแกรมจะลงแข่งขันในวันที่9มกราคมเจอกับวิตอรินาฮิเมจินะครับเกมนั้นก็ถูกยกเลิกออกไปนะครับเช่นเดียวกันกับเกมเมื่อวันที่16ก็คือเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาเนี่ยโตโยต้าจะลงสนามพบก,กับเดนโซแต่เดนโซนั้นมีนักกีฬาติดเชื้อโควิด19ก็ทําให้เกมนี้ต้องถูกยกเลิกออกไปเท่ากับว่าในฤดูกาลนี้นะครับถ้าเกิดว่าโปรแกรมกันมนนตตามี้ปกิะครับ ตโยต้าของพรนพันธ์จากเดิมที่เล่นในฤดูกาลปกติ22เกมก็จะได้เล่นเพียงแค่20เกมเท่านั้นเองนะฮะอันนี้ก็คือ,อความเสียหายที่เกิดขึ้นของทางลีกญี่ปุ่นนะครับเพราะว่าเหตุผลที่ไม่มีการเลื่อกนการแข่งขันเพราะว่าหลังจากนี้นะครับพอจบการแข่งนนขัน V League ปุ่มเนี่ยมันยังมีวอลเล์บอล V ค u ั ต่อท้ายด้วยดังนั้นการชียัดโปรแกรมการแข่งขันไปไว้วันอื่นอาจจะเป็นปัญหานะครับเพราะก็เลยตัดสินใจย,ยกเลิกการแข่งขันไปเลยนะครับแข่งได้ทค่ไหนก็แค่นั้นทีนี้พูดถึงเกมการแข่งขันในสัปดาห์นี้กันมานะครับสมโมสรของนักกีฬาไทยทั้งโตโยต้าพีเอฟยูแล้วก็ทางเจทีก็ลงสนามกันครบครันนะครับโตโยต้ยตานี่ลงไปแค่เกมเดียวนะครับเพราะอย่างที่บอกไปว่าอีกหนึ่งเกมถูกยกเลิกส่วนทาานัานของพีเอฟยูก็ลงเล่นไปสองเกมนะครับขณะที่เจทีลงเล่นไปสองเกมเดี๋ยวผมขออนุญาตเริ่มต้นพูดถึงทีมที่ลงเล่น หนึ่งเกมก่อนละกันนั่นก็คือโตโยต้าอัตโนบิคุนซของพรพันธ์นะครับโตโยต้าลงสนามในเกมวันที่17มกราคมนะครับเจอกับทางด้านของคุโรเบะอากวาเฟริสนะครับผมซึ่งคุโรเบะเนี่ยลงสนามไปแล้วตั้งแต่วันเสาร์นะครับเจอกับทา่านักของฮิตาชิแล้วก็แพ้ไป0ูต่อสเซตผลงานโดยรวมก่อนที่จะลงสนามเจอกับทา่านักของโตโยต้าเนี่ยคุโรเบะชนะ4แพ้10นะครับมีอยู่11คะแนนอยู่อันดับที่10ขณะที่โตโยต้าของพรพันธ์ผลงาน ในช่วงก่อนที่จะพักเบรกก็ถือว่าทําได้ดีนะครับชนทะทาานั่งของ P.F.U มานะครับผมส่วนณนะปัจจุบันนี้ต้องบอกว่าน่าจะเป็นช่วงเวลาที่ดีของทางพรพันธ์อย่างมากเลยนะครับเพราะว่าตัวน้องเองได้ลงสนามแบบ เต็มเม็ดเต็มหน่วยแบบเต็มร้อยมาหลังจากที่ก่อนหน้านี้เนี่ยพรพันไปก็อาจจะลงสนามบ้างเป็นทั้งคราวนะครับเปลี่ยนหน้าสามบ้างลงมาเป็นสำรองบ้างปรับเกมอะไรบ้างก็แล้วแต่ทางแทคกติกของโค้ชผู้สอนนะครับแต่ว่าตั้งแต่ช่วงที่ผ่านมานะครับพรพันก็ถือว่าปรับตัวเข้าข้อ,ขอทีได้มากขึ้นแล้วก็กลายมาเป็นตัวหลักของทางโตโยต้าที่ลงสนามก <c oughs> ันอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ช่วงการแข่งขันชิงทั่วประเทศานมาก่อนหน้านี้ โตโยต้าปรับเกมพอสมควรนะครับเพราะว่าเสริมตัวผู้เล่นใหม่เข้ามาแล้วก็ทําให้การจัดตัวผู้เล่นของทางโตโยต้ามันก็ดูค่อนข้างแปลกตานิดนึงนะครับโดยตัวเซตจะเป็นทางน้างของพรพันนะครับส่วนหัวเสานะครับเป็นยาบุตะมิโฮโกเบอร์17นะครับที่ได้ยืนคู่หัวเสาจับคู่กับฮาระซาจิโฮนะครับคนนี้น่าจะมาใหม่นะฮะหมายเลข4สูง178ซตมก็ได้ยืนเป็นตัวหลักแทนที่ ชิกิฮาระนะครับหมายเลขหนึ่งซึ่งก่อนหน้านี้ชิกิฮาระก็เป็นตัวหลักอยู่แล้วนะครับผมขณะที่ตัวมีหลังก็ยังคงเป็นอินเดสโรไกเต้นะครับผมส่วนบอลเร็วนะครับตัวน,นั่งของโตโยต้านะั้นเปลี่ยนจากหมายเลขเจ็ดหัวหน้าทีมวัตานาเบะอ,อายะนะครับ <c oughs> มาเป็นหมายเลขสิบสี่มัซึโมโตะอายะกะนะครับผมคนนี้นี่อ่าสูงร้อยแปดสิบแปดเซนติเมตรนะครับผมขณะที่ทางคุโรเบะเนี่ยผมโอ้ดูแล้วเห็นน้องเบอร์สามนะครับมาปรชิคาเขโอะน่ารักมากนะฮะคนนี้เมื่อก่อนเคยมา เล่นกับทีมชาติญี่ปุ่นในประเทศไทยเลยครับพวกรายการเยาวช,ชนเนยาวชนนะครับตอนพอโตขึ้นมานี่ตอนเด็กว,ว่าน่ารักเลยนะพอโตขึ้นมาก็ก็ยังน่ารักเหมือนเดิมนะ,ะแล้วก็คูโรเบะเนี่ยจะมีตัวต่างชาตินะครับซิบูเนะรีคนนี้ก็เคยมาเล่นยู18ชิงแชมป์โลกเมื่อหลายปีก่อนนะฮะกับทีมชาติสหรัฐอเมริกานะฮะ,ะตัวผู้เล่นของคูโรเบะก็น่าจะประมาณนี้นะผมไม่ค่อยรู้จักตัวทีมเท่าไหร่เกมของทางโตโยต้าผมได้ดูเว็บไปบเนะี่ยยิ่งเกม ในวันอาทิตย์เนี่ยผมต้องบอกว่าน่าเสียดายบุกถึงวันเสาร์ด้วยนะเพราะว่าเกมของทีมกีฬาไทยมันเล่นข้อมเวลากันนะไม่รู้จะเลือกดูคู่ไหนนะครับอย่างเกมวันอาทิตย์เนี่ยนะครับโตโยต้าที่เล่น10บโมงนะครับขณะที่อ่พีเอฟยูแล้วก็เจทีเล่น11บเอโมงนะฮะมันก็เลยไม่รู้ว่าจะดูคู่ไหนกันดีเกมในเซตแรกต้องบอกว่าทางนะของโตโยต้าทำผลงานได้ดีกว่านะครับช่วงต้นเกมนี่จังหวะเกมรุกจังหวะเกมรับนะมันดูรู้สึกดูแล้วรู้สึกว่าเออเหมือนเข้าที่เข้าทางดิเฮ้ยมันเริ่มที่จะ ปรับจูนกันเข้าได้ผมมว่า2ตัวผู้เล่นใหม่ของทาง To y ยต้าที่ส่งสนามก็ถือว่าทำหน้าที่ของตัวเองได้ดีพอสมควรเหมือนกันนะครับผมแต่ว่าเกมของ To y ยต้าเนี่ยนำไปได้ดีๆนะครับในช่วงต้นเกมแต่กลายปนว่าท้ายเกมดันไปแผ่วกันคือผมดูอยู่ตอนแรกเนี่ยมันมันก็นำาอยู่สักสองสมแต้มนะแต่พอถึงช่วงท้าย,ายอ่ะกลายเป็นว่าโดนตีเสมอไป22เท่าตอนนั้นนำไปอยู่22 20อย่ด้วยซ้ำนะครับแต่ว่าก็โดนตีเสมอ22เท่า พอตีเสมอ22เท่าเสร็จปุ๊บนะครับโตยโยตาก็นําไปเป็น 23- 22่นะแต่พอแต้มต่อมานี้กลายเป็นว่าทางคูโรเบะได้24นะครับแล้วก็โตยโยต้าตามหลังนะครับมายถึงแต้มตามหลังแล้วก็สุดท้ายกลายเป็นคูโรเบะที่แซงชนะไป22 2สงี่เฉยเลยนะผมก็งงวยอะไรว่านามาดีๆนะแพ้ซะงั้นนะครับผมสไลดรก,ก็แพ้ไปก่อนนะครับสำหรับทางโตยโยต้าเข้ามาในเกมกานแนข่งเซตที่2เกมก็ยังสูสีกันอยู่นะครับแต่จังหวะเกมของทางโตยโยต้าผมมองว่า เออไม่ได้ขี้เหร่นะคือถือว่าจากฟอร์มที่ผ่านมาคือผมไม่ได้ดูญี่ปุ่นลีกญี่ปุ่นมาเป็นเดือนแล้วเนี่ยรู้สึกว่าพอเห็นโตโยต้าลงสนามเด่นแล้วรู้สึกเออมันก็ดูโอเคอะดูรู้สึกว่าเป็นทีมที่เนี่ยคือโตโยต้าที่เคยแบบได้ดับ3นะฮะของบีลีกนะฮะแล้วก็เคยได้ดับสีได้ดับ5นะครับซึ่งพอมันเล่นอย่างเงี้ยรู้สึกว่าเออมันมีโอกาสที่จะ เข้าไปถึงในจุดจุดนั้นได้นะครับคืออันนี้ไม่ได้อวยนะดูทรงเกมการเล่นแล้วรู้สึกว่าเขาไม่ได้กดดันกับเกมการแข่งขันมากนักนะครับก็คือเล่นตามสบายๆนะฮะเซตสเนี่ยถือว่าเกมมันค่อนข้างขาดนะครับแต่กลายเป็นว่าโตโยต้าเนี่ยปัญหาอยู่อย่างเดียวคือพอถึงช่วงจังหวะหลุดนี่คือหลุดยาวมากนะครับพอช่วงเท้ายเนี่ยเ,ออเกมรับไม่เข้าจังหวะเกมรุกก็ตีไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับสุดท้ายนี่โดนไล่มาจากที่นํา20 ต่อ15นะครับโดนไล่มาเหลือ19 20แต่ยังโชคดีที่ท้ายเกมนะฮะยังเอาตัวรอดชนะไปได้25 22นะก็ถือว่าโล่งคอไปนะายใ,ใช้โล่งคอหน่อยพอเข้าสู่ช่วงเซตที่3เนี่ยโตโยต้าเองก็ยังคงครองเกมได้ดีกว่านะครับผมแล้วก็เซตเนี้ยมารู้สึกว่าอาพอผ่านเซต2มาได้เกมไม่ได้กดดันมากขนาดนั้นนะครับก็เล่นได้ได้ดีมากขึ้นก็เป็นฝ่ายเอาชนะไปในเซตที่3นะครับ25 20แล้วก็เซตที่4ก็ชนะไป สบายๆนะครับไม่ได้แบบหนักหนาสหัสจนเกินไปก็ชนะไป25ต่อ21นะครับสรุปผลการแข่งขันนะครับในเร่องของโตโยต้าอ t o โตบริคุนซี่ก็เอาชนะคูโรเบะอัลคาเฟลิสไป3ต่อ1เซตนะครับ ยี่สิบสี่ยี่สิบหกยี่สิบห้ายี่สิบสองยี่สิบห้ายี่สิบแล้วก็ยี่สิบห้ายี่สิบเอ็ดนะครับผู้เล่นที่ทำคะแนนสูงสุดให้กับทางด้านของโตโยต้าก็ยังคงเป็นอินโดเรสโซโรเกเต้นะครับและหมายเลขสี่นะครับนั่นก็คือฮาระซาจิโฮะนะฮะเป็นผู้เล่นใหม่นะฮะซึ่งทั้งฮาระแล้วก็ทางโซโลเกเต้ทำไปเท่ากันนะครับคือทำไปคนละสิบเก้าคะแนนนะฮะโอ้ต้องบอกว่าเป็นผู้เล่นใหม่ที่เข้ามาและจีจัดน่าจะเป็นคนนี้นะที่ที่ผู้เคยบอกไว้ว่าเอ่อมีผู้เล่นใหม่ย้ายเข้ามาแล้วก็ถือว่า เปคนที่แบบจีจาดมากก็บอกองนี้ผู้บอกนะฮะส่วนพรพันเนี่ยทำไป3คะแนนนะครับโดยได้แต้มมาจากเกมรุกนี่1แต้มนะครับเกมบลลอก1แต้มแล้วก็เกมเสิร์ฟอีก1แต้มด้วยกันนะครับต้องบอกว่าเป็นเกมที่สดๆงามอย่างมากเลยสำหรับทางด้านของโตโยต้านะครับโตโยต้าตอนนี้นะครับผลงานนะครับชนะ5แพ้9มี16คะแนนแล้วก็ ขึ้นไปอยู่อันดับที่8นะครับฤดูกาลนี้อันดับสูงสุดของโตโยต้าที่ขึ้นไปได้นะครับเท่าที่ผมจําได้นะก็ประมาณนี้อันดับ8นะครับผมซึ่งสัปดาห์หน้านะครับโตโยต้าจะลงสนาม1เกมในวันที่23มกราคมนะครับพบกับไซตามาอะกริมิกส์เวลา12บสนาฬิกาตามเวลาประเทศไทยนะครับก็สัปดาห์หน้าเล่นแค่วันเสาร์นะครับวันอาทิตย์ไม่มีโปรแกรมแข่งขันสำหรับทางด้านของโตโยต้านะครับทีนี้มาพูดถึงนะฮะอีกทีมหนึ่งนะฮะที่ต้องบอกว่าสัปดาห์นี้ผลงานก็ถือว่า ตามฟอร์มนะฮะับพีเอฟยูบูแคทนะครับของทางคาไทรัตจารัตนะครับเกมในวันที่16นะฮะหรือว่าวันเสาร์เนี่ยพีเยูลงสนามพบกับไซตามะอากิโอเมดิกนะครับผมเดี๋ยวมาพูดถึงเรื่องของไลน์อัพตัวผู้เล่นกันก่อนนะครับท่านักของคาไทรัตนัดนี้ยังไม่ได้ลงสนามนะครับน้องแอปก็เป็นสำรองตลอดทั้งเกมเลยนะครับ6คนแรกนะครับของท่านักของพีเยูผู้เล่นตัวเซตนะครับก็เป็นยามาชิตะฮารุกะหมายเลข9นะครับผู้เล่นตำแหน่ง หัวเสาสองคนนะครับก็เป็นทากาโซมินามิเบอร์8แล้วก็โรสเทนีอะคอสตานะครับบอลเรวเป็นเบอร์6นะครับมูราคามิคาซุมิแล้วก็เบอร์10นะครับวัตบิกินาซซุมิส่วนตัวบีหลังต้องบอกว่าเป็นผู้เล่นใหม่นะครับชื่อของเธอก็คือชิมะมิคโตะนะฮะก็คือผมไม่รู้ว่า แอ้มาร่วมทีมหรือว่าเล็กแรกไม่มีชื่อนะอะเล่นในตำแหน่งบีหลังนะครับสูง175เซนติเมตรก็ถือว่าไม่ได้สูงมากนะครับกลายเป็นว่าบอลหลักของทาง PFU ที่มีอยู่ณนปะัจจุบันเลยว่ารูปร่างไม่ค่อยสูงเท่าไหร่นะครับผมขณะที่ไซตารรมะที่ผมรู้จักนะก็มีจาจาซานเตียโก้แหละอุจิเซโตะมามินะครับหมายเลข9กกแล้วก็ตัวหลักอีกคนเป็นเบอร์8นะนั่นกะ็คือยชิโนะยูรินะครับผมส่วนตัวต่างชาติที่เป็นตัวฝรั่งก็คือโจเซฟชินาห์นะครับโจเซฟชัยนาก็ชื่อไม่รู้ว่าว่าาาออนนไงเเหมืนนป็ าอทีนี้มาพูดถึงเกมกันในข่าวของทาง P.F.U เมื่อวันเสาร์ที่เจอกระทางเซรตามก,กันมานะครับผมรู้สึกว่าเกมของ P.F.U มันค่อนข้างติดติดขัด,ข,ดขัดกันเยอะพอสมควรนะฮะในช่วงเล็กแรกที่ผ่านมา P.F.U มีผลงานที่ต้องบอกว่าสุดยอดนะครับเนื่องจากว่าส่วนหนึ่งผมยกเครดิตให้กับทางโรสเนียคอสตาที่ทำงานได้ดีมากผมว่าเกมรับเธอโอเคแล้วก็เกมรุกเธอมีประสิทธิภาพมากแต่การป็นว่าเกมเมื่อวันเสาร์เนี่ยคอสตาเล่นได้ค่อนข้างที่จะ ผมขออนุญาตใช้คำว่าต่ำกว่ามาตรฐานคือที่ผ่านมานะครับผลงานเธอมันค่อนข้างโอเคมากกว่านี้นะครับทําให้ฟอร์มของ P.F.U มันดูแล้วมันดูแบบโอเคมันสู้ไหวนะฮะแต่กลายเป็นว่านัดเนี้ยอาจจะคือเครื่องเครื่องเย็นไปนานหมายถึงว่าพักกันในงันไปนานหรือเปล่าหรืออาจจะเป็นเพราะว่าปัญหาลุมเร้าจะเรื่องของโควิดด้วยเรื่องของอากาศที่ตอนนี้อากาศที่ญี่ปุ่นนะมันหนาวมากนะฮะตอนนี้อาจจะทำให้เกมของทางอคาซาดูแบบค่อนข้างเอื่อยเฉยๆนะครับรวมไปถึง จังหวะการเล่นอะเพียบยูโดยเฉพาะเซตแรกนะผมนั่งดูแล้วแบบเอ้ยนั่นมันอะไรกันวะเนี่ยมันเล่นดูสเปะสปะจังหวะการจ่ายก็จ่ายแบบอะไรก็ไม่รู้อะนะแล้วก็ตัวตีนะครับหมายเลขหกนะครับที่เป็นตัวตัวสั้นที่เขาได้ตีเยอะมากเลยนะอะ่วันก่อนเราเพิง่งไลฟ์ฟุยกับน้องแอป,ปไปว่าตัวสั้นเขาได้ตีน้อยแต่กลายเป็นว่าสัปดาห์เนี้ยเขาพยายามจ่ายสั้นแล้วแบบจ่ายแบบจ่ายอะไรอะผมดูแล้วอดูแล้วแบบขัดใจนะครับเคปเพียบยูกึ๊ พอนั่งดูเต็มๆแล้วเนี่ยผมรู้สึกว่าผมดูแล้วอะไรเนี่ยพียบยูทำไมอาการหนักขนาดนี้นะฮะแล้วเซตแรกก็แพ้ไปแบบหลุดลุยเลยนะฮะยี่สิบห้าต่อสิบเจ็ดนะ,ะยังไม่พูดถึงเกมวันวัน,วนอาทิตย์นะวันอาทิตย์นี่หนักกว่านี้อีกนะฮะ,ะแต่พอเข้ามาสู่ช่วงเกมเซตสองเนี่ยทางด้านของไซรามาเหมือนจะรุนรวนกันในช่วงต้นเกมนะครับเริ่มจะหลุดกันไปนิดนึงเพียบยูเซตสองนี่นตั้งตัวได้เ้ยเริ่มมาเริ่มที่จะของเกมได้แล้วเซตสองเนี่ยเออ เล่นไปได้สักพักหนึ่งพีเอยูเปลี่ยนตัวเอาหัวหน้าทีมก็คือโฮนิคุจิลงมานะครับแทนท้านังของทากาโซคือทากาโซ่เกมในวันเสาร์เนี่ยเล่นไม่ค่อยออกฟอร์มไม่ค่อยดีคือจังหวะตีคือตี16ครั้งได้ไป7แต้มถือว่าโอเคแต่แต่ข้อผิดพลาดมันค่อนข้างเยอะพอสมควรนะฮะก็เลยถูกเปลี่ยนตัวออกไปเอาทางโฮนิคุจิลงมาแล้วพอเอาโฮนิคุจิลงมาเหมือนเกมมันมันดูไหลเลื่นมากขึ้นนะครับในเซตที่2 p f พีอยูก็เป็นฝ่ายเอาชนะไป29 27แต่เพราะเป็นการชนะที่แบบว่า โอ้โหเหนื่อยเหมือนกันเพราะว่ากว่าจะชนะได้นะพะเหมือนจะได้24ก่อนหรือก่อน่าผมไม่แน่ใจนะแต่ว่าพีฟยูก็ชนะไปในเซตที่2นะครับ29 27พอชนะไปปุ๊บเนี่ยหลังจากนั้นเกมมันเหมือนกับว่าตายตาลับแล้วพอได้เซตหนึ่งแล้วมันทำให้เกมของทางพีฟยูมันเริ่มจะแผ่วลงดรอปลงเซตที่2ก็มันคล้ายๆกับเซตแรกอะที่แบบว่าฟอร์มไม่ค่อยดีไม่ค่อยเข้าที่เข้าทางเท่าไหร่ฮะเซตที่3ก็เลย แพ้ไปนะครับ25-16ก็โดนไซตามะนำไป2-1ส่วนเซตที่4เหมือนจะมีหึดนะเหมือนจะมีรุ่นได้เล่นเซต5แต่สุดท้ายก็ไม่ไหวนะครับไม่รอดเป็นท่านั่งของไซตามะที่ชนะไป25-20ต่อคะแนนนะครับทำให้ทางไซตามะชนะไป3ตัว1เซตนะครับ25-17 27-29 25-16แล้วไป25-20นัดนี้อะคอสตาทำไป16คะแนนนะครับเกมรูกทำไป14แล้วก็เกมล็อกทำไป2แต้ม นะก็ถือว่าเป็นเป็นฟอร์มมนเล่นที่อะถ้าถ้าดูจากสกอร์ที่ได้มานะครับได้มาเซตหนึ่งก็ถือว่าน่าพอใจแต่ดูฟอร์มโดยรวมผมรู้สึกว่าเป็นแมตท,ที่พีพอยูเล่นได้ค่อนข้างต่ำกว่ามาตรฐานสำหรับมุมมองของผมเองนะฮะหรือถ้าใครคิดเห็นอะไรก็บอกกันเข้ามาได้แล้วกันนะครับผมเกมวันเสาร์แข่งไปแล้วนะครับวันอาทิตย์นะครับพีเอยูลงสนามพบกับโอกยามาซีเกานะครับผมก็น้องแอปเคยบอกว่า เกมนัดแรกที่แอปลงสนามก็คือเจอกับโอกายามานี่แหละในช่วงแรกๆนะครับผมแล้วก็นัดนี้แอปได้ลงสนามด้วยนะครับผมส่วนกนารจัดตัวบุ้เล่น6คนแรกของเกมนัดน,นี้นะครับทางโคชสากามโตะของทาง P.F.U. ก็ยังพยายามยึดตัวหลักจากเกมในนัดที่แล้วที่ผ่านมาเหมือนเดิมนะครับก็คือแทบจะไม่ได้เปลี่ยนอะไรเยอะนะครับก็มี มุราคามินะครับตัวบอลสั้นจับคู่กับทางวัตบิกิเบอร์6กับเบอร์10นะครับผมตัวเซตก็ยังคงเป็นยามาชิตะเบอร์9เหมือนเดิมหัวเสานะครับเป็นเบอร์8ก็คือทากาโซนะครับจับคู่กับทางของอากอสตานะครับส่วนบีหลังก็เป็นชิมาเบอร์ส5ที่เข้ามาใหม่นะครับผมส่วนต้งฝั่งของโอกายามาก็นำมาโดยมิยาชิตะนะครับแล้วก็มีคานิดะนะเบอร์18ที่หน้าเหมือนน้องวัดจวงนะฮะแล้วก็มีเบอร์6นะครับวัตนาเบซานาเอะก็เบอร์สโยชิโอกะนะครับผมก็เป็นตัวผู้เล่นนหลัักกขอองงทาาายมะครบ เซตแรกโอ้โหนี่อาการหนักกว่าเกมที่มันผ่านมานะฮะอุออากายาม่าก็ถือว่าเล่นได้ตามมาตรฐานนะครับฟอร์มไม่ได้หลุดอะไรเยอะนะครับแต่ว่าพีเเนี่ยต้องบอกว่าไปกินอะไรมาก็ไม่รู้นะฮะทำให้ทำให้เกมกัรออกสตาร์ทในนัดนี้มันดูแบบกระท่อนกระแท่นแล้วเกินนะ,ะฟอร์มไม่ค่อจะจะดีักเท่าไหร่นะครับ แพ้ไป25บค่าผมว่าโอ้ตายแล้วทำไมทำไมเล่นอย่างนี้เนี่ยนะฮะแล้วอพอเข้าสู่เซตที่2เขาพยายามปรับเกมนะทางนั่งของโคซากามโตะของ PFU เซต2นี่เปลี่ยนนิดหน่อยเปลี่ยนเอาฮุนิกุจิลงมาเล่นแทนทากาโซนะครับเป็นตำแหน่งหัวเสานะครับทากาโซต้องบอกว่าสัปดาห์นี้ทั้ง2วันทั้งวันเสาร์แล้วก็วันอาทิตย์นี่ฟอร์มไม่ค่อยจะเข้าที่เข้าทางสักเท่าไหร่นะครับรวมไปถึงตัวเซตก็เปลี่ยนด้วยนะครับเปลี่ยนเอาชิมาฮาตะเบอร์14ลงมาเล่นแทนยามาชิตะนะฮะส่วน,นตำแหน เหมือนเดิมนะฮะหม่ว่าจะปรับเกมปรับตัวเซตปรับตัวหัวเสามันก็ยังไม่ค่อยดีขึ้นฟอร์มของทางเพียบยูก็ยังคงสเปะสปะกันอยู่แล้วก็อีกอย่างอย่างที่บอกไปผมว่าผมไม่อยากจะจะไปโทษใครแบบโดยตรงเลยผมรู้สึกว่าคอสตหาสัปดาห์นี้รู้สึกว่าฟอร์มเธอมันดรอปไปเยอะแล้วดูจากสีหน้าท่าทางในการลงสนามรู้สึกว่าเธอจะค่อนข้างเหนื่อยหรือว่าเบื่อเบื่อ,อหรือเปล่าก็ไม่รู้นะกับเกมในสัปดาห์นี้ก็เลยทำให้ฟอร์มมันดูไม่ค่อยดีเท่าไหร่อะแล้วพอช่วงกลางเกมนะครับก็ พีเอฟยูนี่ส่งไทรัฐลงมาน้องแอปได้ลงสนามแต่ว่าโดยรวมทั้งเกมนะแอปได้ลงเซตที่2แล้วก็เซตสามได้ลงเป็นตัวจริงแต่ก็โอกาสตีรวมกันก็เยอะมากนะฮะสองครั้งนะฮะแล้วก็ได้ไปแต้มแต้มที่ได้เหมือนจะเป็นแต้มที่ตีบอลล้นนะถ้าไม่รู้แต้มนครนนับหรือเปล่านะฮะตีบอลล้นไปแล้วบอลออกแต่ะผู้ตัดสินให้ทัดบอลนะลูกนั้นก็เลยเป็นแต้มของทางน้องแอปได้ไปเซตสองก็ยังเป็นท่านั่งของโอกายมาชนะไป25 15้าห้าแล้วก็เซตสาม อาจจะดีขึ้นมานิดนึงแต่สุดท้ายก็โอากาชมะก็ยังชนะไปได้อีกใะครับยี่สิสเกองเกมในสัปดาห์นี้ผมว่าวันเสาร์อ่ะรู้สึกว่าฟอร์มผิดไปเยอะวันอาทิตย์อะ่ะแม้ว่าสกอร์จะขาดแต่ผมยังรู้สึกว่ามันดูดูโอเคกว่ากับเกมในวันเสาร์ นะฮะอ่ะแต่ว่าพีเูก็ตามนี้นะครับผมคงจะคาดหวังว่าจะแบบโอ้โหฟอร์มดีระเบิดระเบอ้อเหมือนทีมอ,อื่นๆก็คงจะไม่ได้นะฮะก็ตามนี้นะครับพีเูก็แพ้ไป2เกมเลยนะครับในสัปดาห์นี้ตอนนี้ทำให้พีเูนี่หล่นลังอันดับ12แบบโอ้น่าจะแบบฟื้นยากมากนะครับชนะ2แพ้13มีอยู่6คะแนนนะฮะแล้วก็ในสัปดาห์ต่อไปนะครับนัดหน้าเนี่ยพีเอฟยูเกมแรกจะลงสนามพบกับ เจทีมเวลัสนะครับในวันที่23มกราคมเวลา13.03มนมส่วนเกมหนึ่งก็จะเจอกับ NEC Red r o c k e t นะครับในวันที่24นะฮะมกราคมเวลา11นาฬิกานะครับอันนี้ก็คือโปรแกรมการแข่งขัน,นขที่ต้องบอกว่าหนักมากนะครับในสารน้าของทางพีเอฟยูเจอทั้งอันดับ2แล้วก็อันดับ3นะฮะอ่ะทีนี้มาพูดถึงทีมสุดท้ายก็คือเจทีมเวลสนะครับผมของทางทัดดาวน์แจง้งซึ่งทัดดาวก็เหมือนเดิมนะฮะก็คือยังไม่มีชื่อลงสนามให้กับทีมทั้งเกมวันเสาร์รวมถึงวันอาทิตย์ด้วยนะฮะ แต่ต้องบอกว่าการรีสตาร์ทกลับมาเล่นรอบนี้ของทาง JT คือเมื่อกี้ที่ผมบอกว่า p พียเล่นแล้วแบบขัดใจดู JT ผมว่ายิ่งขัดใจหนักกว่าเดิมอีจจะพูดถึงทีละเกมแล้วกันว่าวันเสาร์เนี่ยนะครับวันที่16นะครับ JT ลงสนามพบกับ NEC Red Rocket นะครับซึ่ง NEC ก็คือทีมที่ชนะ JT มาในเลกแรกนะครับ JT แพ้แค่2เกมนะครับในเลกแรกก็คือแพ้ NEC แล้วก็แพ้โทเรนะฮะเกมท่านั่งของ NEC ในเลกแรกผมมองว่า เจทีเล่นฟอร์มหลุดไปหน่อยแล้วก็ท่าทางของเอดีซีพลาดค่อนข้างน้อยนะครับทำให้ชนะไปได้นะครับผมมาณนีนน้ผมคิดว่าเจทีน่าจะต้องปรับเกมมานะเพราะว่าล้างตากับเอดีซีมาในถ้วยประธานมาแล้วนะฮะแล้วมาเจออีกรอบหนึ่งคิดว่าน่าจะมีทีเด็ดในการเอาท่าั่งของเอดีซีอยู่หมัดแต่อันนี้ผมไม่แน่ใจนะว่าตัวผู้เล่นของทางเจทีเนี่ยมีปัญหาอะไรหรือเปล่านะครับเบอร์สามโอกนะอันนไม่มีชื่อเป็นผู้เล่นสำรองทั้ง วันเสาร์แล้วก็วันอาทิตย์อาจจะมีปัญหาเรื่องการบาดเจ็บตั้งแต่ช่วงไทยเล็กแรกนะครับท่านั่งของโอกาวะเนี่ยมีชื่อบ้างไม่มีชื่อบ้างได้ลงสนามบ้างไม่ค่อยได้ลงสนามบ้างนะครับผมมองว่ามันอาจจะส่งผลกับทีมนิดนึงนะครับเพราะว่าตัวสำรองที่ที่ใช้เนี่ยเบอร์17ที่เป็นตัวบอลสั้นเนี่ยน่าจะมาใหม่ก็คือคันดะสากุระนะครับหรือหรือไม่ไม่มาใหม่ก็ไม่รู้แต่ก็ไม่เข้าใจทำไมไม่ใช้ทัตด,ดาวนะฮะตั้งทั้งที่ทัตด,ดาวก็น่าจะปรับตัวข้อทีมได้แล้วแหละแต่ก็ไม่ใช้นะฮะแล ตัวบอลสั้นที่ก่อนหน้านียทาง JT ใช้ก็คือซากากิมาระเบอร์9้านะครับแต่2เกมนี้ก็ไม่ใช้เลยนะครับผมโดย6คนแรกของทาง JT นะครับวันเสาร์นี้ก็มีเบอร์หนึ่งะครับอากุตะวาในตำแหน่งบอลเร็วจับคู่กับทางคันดะเบอร์17นี่แหละมัวเสาร์สองคนนะครับชนากะมิสุกิจับคู่กับฮายาชิโคโตะแล้วก็ตัวบีหลังนะครับอันเดรูนะครับเหมือนเดิมแล้วก็ตัวเซตหมายเลข8นะครับก็คือโมบิอากินั่นเอง ส่วน NEC นะครับก่อนหน้านี้นัดแรกที่ชนะทนะของ JT มานะครับ NEC ก็ใช้ตัวเซตหมายเลขสิก็คือสวัสดะยูกะนะครับผมนัดนี้ NEC ก็ยังคงส่งสวัสดะเบอร์1ิลงสนามเหมือนเดิมนะครับเป็นอะไรว่าอารมณ์มันมาณตัวเซตตัวเล็กๆแต่จังหวะการจ่ายก็ทั้งดีแล้วเหมือนกับว่าเจังหวกการจ่ายของเธอสร้างความบันป่วนให้กับทาง JT ได้เยอะพอสมควรเหมือนกันนะครับแล้วก็อีกคนหนึ่งที่ต้อหบอกว่าท็อปฟอร์มอย่างมากของ NEC ก็คือ ดาริมันอ้อซอยนะครับผู้เล่นต่างชาติจากตุรกีนะครับเกมเมื่อวันเสาร์เนี่ยโอ้โหฟอร์มดีมากนะครับคือฟอร์มดีมากสูสีกับอันเดียดูเลยนะครับผมแต่ว่าบางทีบางเหลี่ยมบางจังหวะบางมุมถือว่าค่อนข้างเด็ดขาดพอสมควรเลยทีเดียวนะฮะขณะที่ตัวผู้เล่นอื่นๆนะครับบอลเร็ว2คนนะครับชิมามุระฮารุโยะแล้วก็ยาบาดะนิจิกะนะฮะส่วนตัวหัวสาวก็เป็นโคกาสรีนะแล้วก็โซกะนะครับมือ5นั่นเองนะครับคือผมมองว่าส่วนหนึ่งของเอ็นซีที่ชนะในเกมเมื่อวันเสาร์เนี่ย เป็นเรื่องของความเหนียวแล้วก็เรื่องของเกมรุกข,ของตัวบอลหลักที่ทำยังไงก็ได้แต้มนะครับพลาดค่อนข้างน้อยแล้วก็ความมั่นใจในเกมรุกมันค่อนข้างแบบเต็มมากนะฮะสำหรับทางเอดีซีเซตแรกนะครับผมลงสนามเจอกันไปเนี่ยเกมในเซตแรกมันค่อนข้างที่จะคู่ขี้สูสีนะครับในช่วงต้นเกม JT เองก็มีลุ้นนะครับที่จะชนะได้แต่ว่าเรื่องของทีเด็ดทีขาดในเรื่องของเกมรุกอย่างที่บอกไปนะครับเอดีซีทำได้ดีกว่าในช่วงเซตที่1น,นะครับทำให้พวกเอเนี่เอาชนะไปได้ก่อน 25- 21 แต่เกมเข้าสู่ในช่วงเซตที่2 JT เหมือนที่จะเริ่มปรับเกมของตัวเองได้นะครับจับจังหวะของตัวเองได้เกมรับมาดีเกมลุกก็ถือว่าค่อนข้างคมนะครับเซตที่2เนี่ยแทอเลไว่าเป็นเกมที่เพอร์เฟกที่สุดในแมตช์นี้ของทาง JT เลยนะครับชนะไป25ต่อ19กนะฮะก็ตีเสมอไป็น1ต่อ1เซตนะครับพอเข้าสู่ช่วงเซตที่3เนี่ยเกมมันค่อนข้างที่จะเป็นอันหนของ JT ที่ได้เปรียบอยู่นะในช่วงต้นๆเกม แต่พอช่วงท้ายนี่ NEC นก็ทำแต้มไล่ขึ้นมาจนเกือบที่จะชนะด้วยซ้ำไปนะครับแต่ยังเป็น JT ที่เอาตัวรอดชนะไป28-26นะครับขึ้นนําไป2ต่อ1นเซตผมว่านํา2 1อ่ะมันน่าจะจบได้แล้วอ่ะแต่กลายเป็นว่าพอเปิดมาเซต4 JT อะไรก็ไม่รู้อ่ะแบบโอ้โหฟอร์มแบบหลุดลุยไปเลยจงังหวะเกมก็ไม่ค่อยดีจงังหวะอะไรก็ไม่ค่อยลงตัวเท่าไหร่นะแล้วอีกอย่างที่ผมขัดใจนะคือ JT อ่ะเดี๋ยวที่เราเคยคุยกันไปก่อนหน้านี้หลายครั้งว่า JT เป็นทีมที่มีแพทเทิร์นในการเปล ในการแก้เกมที่มันมันเป็นแพทเทิร์นเกินไปอ่ะนะฮะคือเล่นลนไปนสักพักก็จะเปลี่ยนหน้า3มแล้วก็จะเปลี่ยนคนล,ลงมาเสิร์ฟคือมันไม่มีอะไรที่มันแตกต่างเะไอย่างเงี้ยคือวันไหนที่มันทําได้มันก็คือได้ไงฮะวันไหนที่ทําไม่ได้มันก็จะเป็นออกแนวลักษณะอย่างเงี้ยในเกมแบบนี้นะครับซึ่งเจทีนัดเนี้ยต้องบอกว่าจังหวะการแก้เกมของโค้ชโทโมโกะยูชิฮาระเนี้ยทำได้ ค่อนข้างขัดใจผมน,นะคือมันไม่ค่อยดีเท่าไหร่อะ่ะเซตที่4เนี่ยก็แพ้ไป25-18นะครับผมโดนตีเสมอ2ต่อ2เซตแล้วต้องไปลุ้นในเซตที่5นะครับและการไม่ว่าเซตที่5เนี่ยออกตัวไม่ดีนะครับเจที GT โดนนำไปก่อน3-1แหนึ่งล้วจากนั้นเอ c เขาก็พยายามตีเปลี่ยนตีเปลี่ยนแล้วช่วงนั้นนะฟอร์มดีด้วยนะเอ c ี่ตียังไงก็ได้แต้มแล้วเจทีมีรับหลุดบ้างรับ แหกมั่งบอลแก้ก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับก็เลยทําให้สุดท้ายนี้อินดีซชนะไป1 5ต่อ9นะครับผมอาจจะเรียกว่ายังไงดีอ่ะเป็นฟอร์มที่ไม่ค่อยเข้าท่าเท่าไหร่เท่างันท่านั่งของเจทีนะฮะคือแพ้อินดซผมเชื่อว่าแพ้ได้แต่แต่น่าเสียดายที่ฟอร์มของเจทีในการเล่นมันน่าจะดีกว่านี้คือแพ้แบบนิดเดียวเสียดายอะไรเงี้ยแต่พอพบในเซตที่มันแพ้เจทีกลับกลายเปเป็นแพ้หลุดลุยแพ้แบบ ไปแบบฟอร์มไม่ค่อยดีเลยนะฮะโดยผู้เล่นที่ทำแต้มสูงสุดในนัดนี้เป็นท่านั่งของดาริมานออสซอยนะครับทำไป33คะแนนนะครับเกมลุกได้ทำไป30แล้วก็บล็อกไปได้3แต้มรองลงมาเป็นโซกะนะครับหมายเลข5นะครับทำไป20คะแนนนะฮะส่วนโคกะเนี่ยทำไป17คะแนนนะครับผมส่วนทางฝั่งของเจทีนะครับผู้เล่นทาแต้มสูงก็แน่นอนนะครับอันเดียดูนะครับทำไป28คะแนนนะครับส่วนรองลงมานนั้เป็นฮายาชิโคโตนะนะครับทำไป 23คะแนน JT โชคดีตรงที่ว่าโปรแกรมเงินขดือนขันโคกถึอไม่โดนตัดเลยนะฮะในช่วงในช่วงที่ผ่านมานะฮะสสัปดาห์ที่ผ่านมาเราไปถึงเกมที่เจอกับทางเดนโซในช่วงนี้ยังไม่มีนะครับเกมของ JT ยังไม่โดนตัดขณะที่ทางด้านของ NEC เนี่ยโดนตัดไปแล้ว1เกมนะครับที่เจอทางด้านของโอกายาม่านั่นเองนะฮะก็ถือว่ายังมีโอกาสแซงได้จากจำนวนเกมที่มากกว่านะฮะหรับทาง,ง JT อ่ะทีนี้เกมในวันอาทิตย์นะครับทางด้านของ JT ลงสนามในวันที่17บมกราคมพบกับวิโตเดนาฮิเมจิเจ้าบ้านนะครับผมทีนี้มานนัดนี้เจทีมาแปลกเลยนะครับปรับเกมซะแบบโอ้โหเอางี้เลยเลยนะครับคือตัวหัวเสานะครับจากเดิมที่จะใช้ธนากาศนะครับจะคู่กับทางฮายาชิหัวเสานะครับทางด้านของเจทีนั้น เปลี่ยนนะครับเอาฮายาชิโคโตนะจับคู่กับทางจัดติสฮิกแมนนะครับเป็นผู้เล่นลูกครึ่งนะฮะได้ลงสนามแบบเต็มเกมเลยในนัดนี้ขณะที่ตัวหนึ่งก็ยังเหมือนเดิมนะครับอันเดียดูนะครับม,มูมิอิอากิอคุตะวะแล้วก็บอลเดวก็คือคันดะเบอร์17ก็ได้ลงสนามนะครับเซตแรกเกมก็ในขันของ JT โอ้โหมาแบบนี่ไง JT ที่เออเนี่ยมันอย่างเงี้ยทีมลุ้นแชมป์นะต้องเล่นอย่างงี้นะเกมรับเกมรุกมาหมดนะครับโอ้โหดูเสื้อแดงที่ตบเอาตอบเอานะครับชนะไปก่อนนะครับยี่สิบห้า สบายๆแล้วน,นี่น่าจะ3าศแต่กลายเป็นว่าพอเข้าสู่เกมช่วงในเซตที่2นี่เอาแล้วนะครับปัญหาของเจทีกลับมาอีกแล้วจังหวะการเล่นมันดูสเป็ดสปะมันดูไม่ค่อยเข้าที่เข้าทางสักเท่าไหร่นะครับฟอร์มการเล่นก็เริ่มออยี่บแผ่วลงจังหวะบอลรับออกม่ดีตัวเซตก็จ่ายพลาดนะครับตัวตีก็ยิงตีไม่ค่อยได้เรื่องสักเท่าไหร่นะฮะในเซตที่2นะฮะแล้วเกมของทางวิกตอรีน่าถือว่าทําได้ดีมากขึ้นในเซตนี้นะฮะเซตที่2เนี่ยนะฮะตัวผู้เล่นแต่ละคนก็พยายาม ทำแต้มให้กับทีมแล้วก็ทําได้ดีด้วยนะครับในหลายตําแหน่งแล้วก็ชนะไปนะครับ25ต่อ18ตีเสมอไปหนึ่งต่อหนึ่งเซตและเกมก่อนหน้านะครับวิโตลินาเนี่ยเอาชนะสปริงมาได้ด้วยนะครับ3ต่อ2เซตผมก็หวั่นๆว่าเฮ้ยเขาจะมีเซอร์ไพรส์ชนะทีมใหญ่2เกมติดหรือเปล่านะสําทางวิโตลินาแต่พอเข้าสู่ช่วงเกมที่3ามทีเริ่มไม่จะดีขึ้นนะครับแต่มันก็ยังมีข้อผิดพลาดให้เห็นอยู่พอสมควรเหมือนกันในเรื่องของเกมรุกนะฮะแล้วก็จังหวะ เกมต่างๆบางช่วงบางตอนที่ยังดูตีขัดอยู่อแต่เซตที่3เนี่ยยังเอาชนะไปได้ยี่สิาสเซตที่4นีนะครับวิกตตรีน่าโอ้โหนำตั้งแต่ต้นเกมนะฮะต้องบอกว่าเซตเนี่ยเป็นเซตที่ JT กลับมาเล่นด้วยฟอร์มที่อ่ะเขาเรียกว่าเนี่ยมันคือการคัมแบ็กที่ดีนะครับคือทีมที่แบบมันจะแพ้ยากๆเห่อมันต้องมีอารมณ์ประมาณานี้คือ อาจจะเป็นฝ่ายตามหลังมาตลอดทั้งเกมนะครับแต่การว่าช่วงท้ทายนีย่สามารถที่จะซิกแซงสถานการณ์กลับมาได้นะช่วงท้ายนีย่ทางวิโตรินเองเริ่มที่จะหลุดด้วยนะแล้วก็กําลังหรือว่าพลังอาจจะเริ่มแผ่วลงมาสักนิดหนึ่งทําให้ทางหน้าของ JT เนี่ยมีทั้งอันเดียดูด้วยนะครับมีทั้งอคูตตกวะที เล่นได,ด้ดีด้วยนะครับในช่วงท้ายๆเกมเนี่ยทำให้ JT เป็นฝ่ายที่แซงชนะไป25-23นะครับทำให้ JT ชนะไป3-1นะครับ25-10 18-25 25-19แล้วก็25-23นะครับเป็นฟอร์มการเล่นที่อ่ะชนะก็จริงแต่ผมก็ยังไม่ค่อยชอบเท่าไหร่กับเกมท่งนี้สรับทาง JT นะเสียดายนิดนึงที่แบบฟอร์มหลุดไปหน่อยอ่ะกลายเป็นว่าสัปดาห์นี้ทีมที่แบบฟอร์มดีแบบ พอร์เฟกเลยก็ยกให้ทางด้านของโตโยตานะครับที่ชนะไปนหนึ่งเกมแบบสวยๆเลยนะครับผมขณะที่เ f ียูเองคือแพ้บ่อยก็จริงอะ่ะสัปดาห์นี้ก็ยังเป็นสัปดาห์ที่แบบแพ้แล้วแบบเล่นไม่ค่อยประทับใจเท่าไหร่แล้วก็ทางด้านของ j t นี่ผมว่าอาการหนักเลยนะครับผมแพ้ NEC มาแล้วก็มาชนะ,ะทางด้านของพิกตรินาฮิเมจิโดยฟอร์มที่ไม่ค่อยจะ เข้าที่เข้าทางเท่าเท่าไรมากนะอาจแต่ว่าก็ยังเป็นชัยชนะที่ดีของกีมนะครับตอนนี้ JT ยังรั้งอยู่อันดับที่2อนะครับชนะ12แพ้3อยู่36คะแนนเท่ากันกับท่าน้าของ NEC นะครับชนะ12แพ้3อยู่36คะแนนเท่ากันเกมในสัปดาห์หน้านะครับผมทาน้าของ JT m ีมอเมรัสเนี่ยจะลงสนามพบกับ p f เอฟยูบูแคทนะครับในวันที่23มกราคมเวลา13บนกา30มนาทีนะครับซึ่งก็จะเป็นเกมหั้าเดียวของ JT ที่ลงเล่นในสัปดาห์หน้านะครับผม ผลการแข่งขันแล้วก็โปรแกรมการแข่งขันในนัดต่อไปนะครับผมดูอันดับตารางคะแนนสักนิดหนึ่งนะครับทีมที่ยังไม่แพ้ใครตอนนี้นะครับก็คือโทเรแอโรนะตอนนี้ชนะไป15นัดแล้วเกมของโทเรเนี่ยผมได้ดูนิดๆหน่อยๆน,นะทั้งในวันเสาร์กับวันอาทิตย์โทเรต้องบอกว่าเป็นทีมที่ค่อนข้างเพอร์เฟกนะแข็งแกร่งอย่างมากเกมเมื่อวันเสาร์เนี่ยเจอกับทานังของ โอกายาม่านะครับแล้วก็ชนะไป3ามศูนย์เช่นเดียวกับเกมในวันที่เจอกับเซรามะชนะไป3าศูนย์เช่นเดียวกันนี่ต้องบอกว่าเป็นฟอร์มดีค่อนข้างโหดมากผมไม่รู้ว่าเขาแพ้เจทีได้ไงในนัดชิงเลือกของทวยพิจารณานะเห็นฟอร์มจาก2นัดนี้ต้องบอกว่าโอ้โหโทเรีน่ากลัวอย่างมากเลยนะครับผมก็ตัวนี้โทเรีนำเป็นอันดับหนึ่งนะครับสิบห้านัดยังไม่แพ้ใครมีอยู่สี่สิบสามคะแนน อันดับ2ก็คือ JT นะครับอันดับ3 NEC นะฮะส่วนทีมของนักกีฬาไทยนะครับ Toyota ของพันพัน,นยอยู่อันดับที่8นะครับชนะ5แพ้9มี16แล้วก็ทงา้างของ PFU นะครับชนะ2แพ้13มี6คะแนนนะครับโอกาสที่ได้ไดหล่นลงไปเล่นในรอบหมีตกชั้นก็มีข้านข่างสูงนะครับสำัทานางของ PFU นะฮะ อ่ะก็ประมาณนี้นะครับสำหรับผลการแข่งขันแล้วก็พูดถึงเกมการแข่งขันในแต่ละทีมของนักกีฬาไทยที่เดินทางไปแข่งขันที่วีลีกของประเทศญี่ปุ่นนะฮะสัปดาห์นี้นะครับกลับมาแข่งขันกันแล้วนะครับสัปดาห์หน้าก็ลุ้นกันต่อถ้าผู้ชอบนะฮะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้กับช่องบอลไทยทีเอชของเราด้วยนะครับผมโอกาสหน้ากลับมาจะเจอกันใหม่นะครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ